รถกึ่งกลางระหว่างสองสีนะครับระหว่างฝ่าเท้ากับหลังเท้าหรือเลาะขอบกระดูกด้านล่างนะครับตรงไปเรื่อยๆตรงข้างเท้าที่เด็กเขาเตะตะก้อกันเนี่ยนะครับกดตรงไปเรื่อยๆจนสุดนิ้วโป้งนะครับแล้วก็ดึงนิ้วดึงนิ้วโป้งให้ตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังหยัดขาปลายหายใจเข้าผ่อนออกก้มลงไปตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังผ่อนหายใจขั้นสบายสบายรู้สึกสบายดีแล้วนะครับกดเส้นลมปานต่อไปนะครับกดกึ่งกลางขาด้านหน้านะครับกดตรงลงไปเรื่อยๆนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่นะครับเป็นเส้นลมปานของกระเพาะอาหารการกดทุกจุดทุกเส้นลมปานนะครับจะกดแบบไหนก็ได้นะครับวางมือแบบไหนก็ได้ที่เรารู้สึกสบายเสร็จแล้วก็จากนั้นนะครับเลาะขอบกระดูกด้านหน้านะครับเลาะขอบกระดูกเอ้ยเลาะขอบกระดูกด้านข้างนะครับกดเลาะขอบกระดูกด้านข้างโดยเฉพาะใต้กระดูกสะบ้านะครับเลาะไปใต้ขอบกระดูกสะบ้าด้านข้างไล่ตรงลงไปเรื่อยๆนะครับกดเส้นลมปานหลักของกระเพาะอาหารนะครับซึ่งวัดจากข้างของหน้าแข้งเนี่ยมา1เส้นเอ็นนะครับหรือประมาณครึ่งข้อนิ้วมือนะครึ่งข้อนิ้วนิดเดียวนะครับจะใช้นิ้วไหนก็ได้ที่เรากดรู้สึกถนัดนะครับเป็นเส้นลมปานหลักของกระเพาะอาหารกดตรงลงไปเรื่อยแล้วก็เล็งไปพอถึงข้อเท้าเล็งไปนะครับข้างนิ้วชี้ด้านนอกนะครับหรือด้านนิ้วก้อยแล้วกดเส้นลมปานรองครับเส้นลมปานรองนี่ก็จะอยู่ชิดกับหน้าแข้งพอดีเส้นลมปานรองของกระเพาะอาหารกดตรงลงไปเรื่อยๆแล้วกดเลาะข้างนิ้วชี้ด้านนอกนะครับด้านนิ้วก้อยดึงนิ้วเข้ามาแล้วก็งอเท้าเข้ามาแล้วก็ดึงนิ้วเข้าที่พอดึงนิ้วเข้าที่เสร็จแล้วก็เหยียดขาไปหายใจเข้าผ่อนออกกลมลงไปตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดผ่อนหายใจขั้นสบายสบายครับต่อไปนะครับเราก็จะกดเส้นลมปานไตกันนะขาเข้ามาวัดนะครับใช้นิ้ววัดแบ่งฝ่าเท้าเป็น3ส่วนนะครับเราเอาส่วนบนนะครับเริ่มต้นจากจุดหย่องเฉียนหรือวัดจากกลางขากลางเท้ากลางฝ่าเท้าด้านในนะครับมา1ข้อนิ้วโป้งนะครับไอ้1ข้อนิ้วชี้นี่แหละนะครับ1ข้อนิ้ววัดขึ้นมาด้านนิ้วนิ้วเท้าของเรานะครับแล้วเอาตรงรอยที่บุ๋มๆนะครับหรือเวลางอเวลาเราขยุ่มเท้าเข้าไปแล้วจะเป็นจุดที่บุ๋มๆที่สุดนะครับตรงนั้นแหละนะครับจุดหย่องเฉียนใช้กดยังไงก็ได้นะครับใช้นิ้วยังไงก็ได้กดเข้ามา
กดตรงมาเรื่อยด้านส้นเท้าของเราพอถึงฐานของส้นเท้าให้เลาะอ้อมฐานส้นเท้าครับเข้ามากึ่งกลางระหว่างตาตุ่มกับเอ็นร้อยหวายนะครับโดยชิดกดเลาะขอบเอ็นร้อยหวายเลยนะครับให้ดีที่สุดกดเลาะขอบเอ็นร้อยหวายเลยตรงขึ้นไปเรื่อยตรงขึ้นไปเรื่อยเสร็จแล้วก็พอถึงเข่านะครับกดเข้ากึ่งกลางระหว่างกลางขาด้านหลังกับเส้นตับนะครับกับกลางขาด้านข้างกึ่งกลางระหว่างกลางขาด้านหลังกับกลางขาด้านข้างกดตรงมาเรื่อยๆจนถึงต้นขาเหยียดขาออกไปหายใจขั้นสบายๆรู้สึกสบายดีแล้วนะครับก็เตรียมตัวกดเส้นลมปราณของถุงน้ำดีเส้นลมปราณของถุงน้ำดีนี่ก็จะเริ่มกดจากด้านข้างของนิ้วนางที่อยู่ชิดทางนิ้วก้อยนะครับที่อยู่ทางนิ้วก้อยกดตรงมาเรื่อยๆเลาะขอบตาตุ่มขาด้านนอกนะครับแล้วเข้ากึ่งกลางขาด้านนอกนะครับซึ่งมันจะอยู่ลอกขอบบนนะครับของกระดูกที่ต่อมากับตะตุ่มของเรานะครับลอกขอบบนมาเรื่อยๆนะครับเข้ากึ่งกลางขาด้านนอกเยื้องไปด้านหลังนะครับประมาณครึ่งถึงหนึ่งข้อนิ้วมือในจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องกล้ามเนื้อกดตรงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มาอ้อมกระดูกต้นขานะครับอ้อมหัวกระดูกต้นขาเข้ามาด้านหน้าเอากำปั้นเขี่ยแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้นิ้วหัวแม่มือเขี่ยๆก็ได้นะครับเขาเรียกว่าจุดสลักเพชรจุดสลักเพชรนั้นจะอยู่กึ่งกลางระหว่างกระดูกเอวกับกระดูกต้นขานะครับบริเวณทั้งหมดนั้นเรียกว่าบริเวณสลักเพชรนะครับเราสามารถกดไปทั่วๆได้กดไปทั่วๆบริเวณได้หรือใช้กำปั้นเขี่ยก็ได้นะครับหรือใช้นิ้วหัวแม่มือกดก็ได้เขี่ยมาที่จุดตานกเอี้ยงนะครับอยู่ครึ่งกลางระหว่างสะโพกกับกระดูกเอวนะครับแล้วก็เขี่ยขึ้นมาเรื่อยๆตรงบริเวณเอวจากนั้นกดนะครับเลาะขอบกระดูกเอวไปด้านหน้าพอถึงกลางตัวก็ผ่อนหายใจขั้นสบายสบายต่อไปนะครับกดข้างกระดูกนิ้วก้อยนะครับตรงไปเรื่อยเป็นเส้นลมปราณของกระเพาะปัสสาวะกดเลาะมาเรื่อยๆเข้ากึ่งกลางระหว่างตาตุ่มกับเอ็นร้อยหวายกดเลาะมาเรื่อยๆพอถึงกลางขาท่านล่างก็เข้ากลางขาด้านหลังไปเลยกดกลางขาด้านหลังตรงมาเรื่อยๆนะครับกดตรงขึ้นมาเรื่อยแล้วก็พอถึงสะโพกก็ใช้กำปั้นเขี่ยๆตรงขึ้นมาแล้วก็งอขานิดนึงเพื่อให้กดง่ายขึ้นนะครับใช้กำปั้นเขี่ยข้างกระดูกสันหลังตรงขึ้นมาเรื่อยๆเท่าที่จะได้นะครับเสร็จแล้วยกมือซ้ายขึ้นกดข้างกระดูกสันหลังด้านขวา
ตรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตรงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเข้าข้างกระดูกคอตรงขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงชายผมครับเอานิ้วหัวแม่มือกดลงไปนะครับตรงที่ข้างอยู่ข้างจากคอนะครับมาประมาณ1ข้อนิ้วมือนะครับที่เป็นหลุมๆมืออีกข้างนึงก็มาประคองด้านหน้าเอามือขวากดเข้าไปมือซ้ายมาประคองด้านหน้าผากกดแรงถ้าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังกดรูดมาที่หัวคิ้วนะครับกดรูดมาที่หัวคิ้วแล้วก็มาลงจมูกขวาหายใจขั้น3ครั้งจากนั้นนะครับกลางขาทั้งสองข้างออกไปเท่าที่ได้นะครับได้ขนาดแค่นั้นหายใจเข้าผ่อนออกก้มลงไปขาเหยียดตึงถึงเท่าไหร่เท่านั้นตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดทางนี้ก็จะยืดกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นนะครับของขาด้านหลังแล้วก็ดัดเส้นลมปราณของกระเพาะอาหารดัดเส้นลมปราณของกระเพาะปัสสาวะนะครับกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ไตได้ดีครับผ่อนหายใจขั้นสบายสบายเรารู้สึกสบายดีแล้วเตรียมตัวทำอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าผ่อนออกก้มลงไปตึงจนที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดผ่อนหายใจขั้นสบายสบายต่อไปนะครับเอาเท้ามาชิดกันเท้ามาชิดกันแล้วก็ผีเสื้อขยับปีกนะฮะบินไปขยับเท้าไปขยับเข่าไปนะฮะท่านี้ก็จะช่วยยืดเส้นลมปราณของไตของตับนะครับของไตของตับของม้ามได้ดีมากนะครับถ้าพอประมาณแล้วหายใจเข้าผ่อนออกก้มลงไปตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดนะครับเอาคางชิดปลายเท้าเท่าที่ทำได้ผ่อนแล้วก็ผีเสื้อขยับปีกไปถ้ารู้สึกสบายดีแล้วก็เตรียมตัวทำอีกครั้งนึงหายใจเข้าผ่อนออกก้มลงไปคางชิดปลายเท้าถ้าที่จะลงไปได้ตึงถ้าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดผ่อนหายใจขั้นสบายสบายพร้อมกับผีเสื้อขยับปีกปลายถ้ารู้สึกสบายดีแล้วนะครับนั่งขัดสมาธินะครับขาขวาทับขาซ้ายนะเสร็จแล้วให้มัน
ดึงเลยสมาธิไปอีกนะครับให้เข่าขวาเกยเข่าซ้ายเท่าที่จะไปได้ได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับยกมือซ้ายขึ้นเอามาขัดไว้ที่เข่าคว่ำลงหายใจเข้าผ่อนออกมองตามมือขวาไปให้สะโพกตึงท่านี้ก็จะดัดกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับบริเวณสะโพกบริเวณเอวดัดเส้นลมปราณของกระเพาะอาหารแล้วก็ถุงน้ำดีนะแก้อาการปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกได้ดีมากผ่อนหายใจขั้นสบายสบายเตรียมตัวทำอีกครั้งหนึ่งยกมือซ้ายขึ้นเอามาขัดไว้ที่ข่าวคว่ำมือลงหายใจเข้าผ่อนออกมองตามมือขวาไปให้สะโพกตึงผ่อนหายใจขั้นสบายสบายรู้สึกสบายดีแล้วยกมือซ้ายขึ้นปลายหลังปลายยกมือขวาขึ้นนะครับหากันเท่าที่ได้นะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับหายใจเข้าเชิดหน้าแอนตัวตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดผ่อนหายใจขั้นสบายสบายอันนี้ก็จะช่วยดัดกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่ต้นแขนนะครับแล้วก็จัดสมดุลลมปราณด้านหน้ากับด้านหลังของร่างกายได้อย่างดีแล้วก็ช่วยปรับสมดุลลมปราณทั้ง6เส้นนะครับที่วิ่งผ่านต้นแขนอีกครั้งนะครับยกมือซ้ายขึ้นปลายหลังป้ายยกมือขวาขึ้นลงหากันเท่าที่ได้หายใจเข้าเชิดหน้าแอนตัวตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดผ่อนหายใจขั้นสบายสบายต่อไปครับยืนแขนซ้ายมาด้านหน้ามาแต่ไหลไว้ยื่นแขนขวามาด้านหน้ากลับไปที่ศอกดึงไปด้านขวานะครับดึงศอกซ้ายไปด้านขวาให้ต้นแขนตึงจัดสมดุลที่ต้นแขนนะครับผ่อนยกแขนซ้ายข้ามศีรษะมามือขวาดึงศอกซ้ายไปด้านขวานะครับดึงข้ามศีรษะไปด้านขวาให้ซี่ข้างตึงจัดสมดุลกระดูกซี่ข้างนะครับสมดุลกระดูกกล้ามเนื้อสีข้างของเราลดมือมาจับที่ข้อดึงลงไปอีกผ่อนหายใจขั้นสบายสบายๆ
ต่อไปครับเขียนเส้นลมปานม้ามเส้นลมปานม้ามจุดไทยไปนะอยู่กึ่งกลางระหว่างส้นเท้ากับนิ้วโป้งนะครับตรงข้างเท้าตรงอีแปะที่เขาเตะตะกอกันนะครับเรียกว่าจุดไทยไปจุดม้ามหรือว่าเส้นม้ามทุกจุดนะครับก็จะถอนพิษจากม้ามจากตับอ่อนจากมดลูกจากต่อมลูกหมากได้ดีถ้ามีปัญหาอวัยวะเหล่านี้หากกดจุดม้ามหรือกดเส้นม้ามช่วยนะครับก็จะถอนพิษอีกแรงหนึ่งนะครับช่วยถอนพิษได้อีกแรงหนึ่งได้อย่างดีเขี่ยถ้าที่เรารู้สึกสบายนะและมีพลังที่สุดจากนั้นครับเขียนนะดึงนิ้วให้เข้าที่นะครับดึงนิ้วทุกนิ้วให้เข้าที่นะหมุนนิ้วนะหมุนคืนหมุนข้อเท้าหมุนคืนต่อไปสลับข้างบ้างนะครับเอาเข่าขวาลงไปข้างล่างบ้างเอาเข่าซ้ายขึ้นมาข้างบนเท่าที่จะทำได้ขัดกันเท่าที่จะทำได้ยกมือขวาขึ้นเอามาขัดไว้ที่เข่าคว่ำลงหายใจเข้าผ่อนออกมองตามมือซ้ายไปให้สะโพกตึงผ่อนหายใจขั้นสบายสบายยกมือขวาขึ้นอีกครั้งนึงเอาไปขัดไว้ที่ขาความมือลงหายใจเข้าผ่อนออกมองตามือซ้ายไปให้สะโพกตึงผ่อนหายใจขั้นสบายสบายยกมือขวาขึ้นนะครับเอาไปไผ่หลังไว้ยกมือซ้ายขึ้นหาการทัดที่ได้หายใจเข้าเชิดหน้าแอนตัวตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดผ่อนหายใจขั้นสบายสบายยกมือขวาขึ้นอีกครั้งหนึ่งผ่ายหลังไปยกมือซ้ายขึ้นหากันทัดที่ได้นะครับหายใจเข้าเชิดหน้าแอนตัวตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดผ่อน
อนหายใจขั้นสบายสบายยื่นแขนขวาไปด้านหน้านะครับมาจับไหล่ไว้ยื่นมือซ้ายไปข้างหน้าจับศอกไว้ดึงไปด้านซ้ายให้ต้นแขนตึงดึงศอกขวาไปด้านซ้ายให้ต้นแขนตึงผ่อนยกมือขวาข้ามศีรษะมามือซ้ายดึงศอกขวามาด้านซ้ายข้ามศีรษะมาด้านซ้ายสีข้างตึงรถมือมาจับที่คอดึงลงไปอีกผ่อนหายใจขั้นสบายสบายต่อไปนะครับเขี่ยจุดม้ามไถ่ไปครับเขี่ยจุดม้ามไถ่ไปกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับส้นเท้าตรงข้างเท้าตรงที่เขาเตะตะก้อกันนะครับตรงกระดูกข้างเท้าเขี่ยเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดดึงนิ้วให้เข้าที่ครับดึงนิ้วทุกนิ้วให้เข้าที่หมุนนิ้วหมุนคืนมันข้อเท้าหมุนคืนเหยียดขาไปนะครับเหยียดขาไปตึงเหยียดขาไปผ่อนคลายให้สบายนะเหยียดขาประมาณครึ่งถึง1ฟุตถ้าที่เรารู้สึกสบายมือมาค้ำไว้ข้างลำตัวถ้าที่เรารู้สึกสบายเช่นเดียวกันปลายนิ้วมือชี้ไปเยื้องไปด้านหลังถ้าที่เรารู้สึกสบายคอจะวางแบบไหนก็ได้นะครับวางตรงก็ได้วางก้มไปด้านหน้าก็ได้วางเอียงข้างก็ได้นะหรือจะแงนก็ได้นะแต่แงนเขาไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่นะครับนะก็เอาเท่าที่รู้สึกสบายครับแบบไหนก็ได้ที่รู้สึกสบายเขาเรียกว่าท่าพักอาสนะเป็นท่าพักในท่านั่งก็ผ่อนคลายร่างกายต่อไปนะครับเราจะฝึกดัดตัวกันในท่านั่งและท่านอนเท้าชิดเราจะฝึกดัดตัวกันหน้าท่านอนครับเท้าชิดมือก็เอาวางไว้ข้างลำตัวหันปลายมือไปด้านหน้างอเข่าเข้ามางอเข่าซ้ายเข้ามาตั้งเข่าซ้ายไว้นะครับแล้วก็พลิกมาด้านขวานั่งตะแคงลงไปครับวางมือด้านขวาตะแคงลงไปแล้วก็นอนหงายเราจะพักในท่าศพอาสนะแขนขาแยกประมาณฟุตหนึ่งหงายมือขึ้น
หรือแยกกันเท่าที่รู้สึกสบายนะแขนขาแยกประมาณฟุตหนึ่งหรือเท่าที่เรารู้สึกสบายงายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายต่อไปเท้าชิดแขนชิดข้อมือนะครับเราจะฝึกเกร็งร่างกายทุกส่วนพร้อมกันเริ่มจากปลายเท้าขึ้นมานะครับเริ่มจากกระดกปลายเท้าเข้ามาหาลำตัวของเรานะครับขยุ้มปลายเท้าลงไปตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดนะครับทุกท่าให้เราทำในจุดที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดนะครับเกร็งตึงในปริมาณที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดต่อไปเกร็งขาเข่าขาท่อนบนนะครับทำเหมือนกดเข่าลงไปขยุ้มขมิบก้นนะครับเพื่อเกร็งกล้ามเนื้อนะสะโพกหรือทำเหมือนอั้นอุจจาระนะครับแฟบท้องลงไปนะดันหน้าอกขึ้นมานะการแขนออกกำมือโดยให้นิ้วโป้งถูกกำเกร็งแขนเกร็งมือแขนไหล่คางชิดหน้าอกโดยไม่ยกศีรษะขึ้นนะครับทำหน้ายู่หรือทำใบหน้าให้เล็กลงเกร็งทุกส่วนพร้อมกันทั้งหมดในร่างกายผ่อนคลายให้สบายพักในท่าศพอาสนะแขนขาแยกประมาณฟุตหนึ่งหรือถ้าที่รู้สึกสบายงายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายเรารู้สึกสบายดีแล้วเท้าชิดแขนชิดข้อมือยกขาซ้ายขึ้นมือขวามือซ้ายจับเท้ามือขวายันเข่าตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดถ้าใครเหยียดตึงไม่ได้นะครับงอแบบนี้เอาก็ได้นะครับหรือจับเท่าที่เราจับถึงก็ได้นะถึงแค่ไหนก็เอาแค่นั้นก็ได้หรือเอามือสองข้างมากอดไว้ที่ขาพับเรานะตรงเข่าตรงขาพับนั้นที่ตรงกับบริเวณเข่าดึงเข้ามาก็ได้นะครับทำอย่างไรก็ได้นะครับให้รู้สึกตึงถ้าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดตึงที่ขาด้านหลังท่านี้จะยืดกระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นนะครับของขาด้านหลังนะครับปรับเส้นลมปานของไตของกระเพาะปัสสาวะจะรู้สึกสบายนะช่วยคลายกล้ามเนื้อปรับสมดุลที่สะโพกเอวหลังคอมาจนถึงใบหน้าผ่อนสลับขาอีกข้างนึงนะครับยกขาขวาขึ้นมือขวาจับเท้ามือซ้ายยันเข่าตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่